ผิดฟังเทศฟังธรรมจังหน่อยเนาะเอาละผู้มาสามาก่อนวันนี้เข้าเริ่มพิธีด้วยการสวดภาวนาและการสวดภาวนาเขาก็เข้าเริ่มต้นด้วยการพนมมือการนบและกราบไหว้และก็เฮ็ดสำคัญมหากังเขนเวลาเฮาสำรวมจิตใจเฮาพนมมือเฮายกมือขึ้นเพื่อคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนคือพระเป็นเจ้าในบทอ่านพระวรสารและก็เพลงก็เป็นเรื่องเดียวกันย้อนไม้กังเขนพระเยซูเฮาหับชีวิตนิรันดร์จากพระองค์ไม้กังเขนที่อยู่ต่อหน้าของเขาเป็นเครื่องหมายความหักของพระที่ให้เขาทั้งเบิดคือการยอมตายเพื่อกันและกันนี่คือความหักสูงสุดของศาสนาคริสต์เขายกขึ้นคือยอดโมเสสในถิ่นทุรกันดารยกลูกงูขึ้นผู้ใดแนมเบืองลูกงูนี่ให้ที่ถึงงูกัดบ่ต้องกินยาแต่แนมเบืองเขาสิหายจากความเจ็บความบาดแผลการถึงงูกัดนั้นแต่พระเยซูเจ้าถึงยกขึ้นอยู่ในกางเขนนักบุญย้อนบอกว่าพระเยซูนี่ถึงยก2เทือยกเทือแรกคือยกจากดินขึ้นมาถือตึงอันที่2คือยกขึ้นสวรรค์คือการกลับไปหาพระบิดาเจ้าเขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระธรรมเก่าพระธรรมใหม่โมเสสเฮ็ดแนวใดพระเยซูเจ้าจะมีบางอย่างที่มีความหมายคล้ายๆกันโมเสสเป็นผู้รับพระบัญญัติอยู่ภูเขาซีนายแล้วก็พาอิสราเอลออกจากการเป็นทาสอียิปต์เดินทาง40ปีพระเยซูเจ้ากับใส่เวลาในการบำเพ็ญภาวนา3มื้อแต่ว่าเป็นผู้ที่เด็ดไทยกว่าเข้าจากสภาพบาปบ่แม่นทาสของการเป็นของพระเจ้าฟาโรห์แต่เป็นบาปที่กัดกินชีวิตของพวกเขาเป็นการผ่านจากความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร นอกจากนี้พวกเขาจำอาทิตย์ที่แล้วบอกถึงเรื่องอิสอัคที่พ่อกับลูกอับราฮัมอับรามกับอิสอัคในย่างกันไปทั้งภูเขาคนน้อยนั่นแบกฟื้นไปมันก็สงสัยเล็กน้อยมันธรรมดามันก็สงสัยเชื่อกว่าเหมือนกันอีพ่อเจ้าแบกฟื้นมันอยู่ใส่แนวสีเผาพ่อกับบอกปากบอกว่าเขาเป็นเจ้าพระจีฮาให้เองเนาะ
แบกไปขึ้นเขาแต่สุดท้ายด้วยความเสื่อด้วยความสภาพที่อับราฮัมได้ยกแขนเขาเป็นเจ้าเบิร์ดเขาเป็นเจ้าว่าเขาเห็นความเสื่อของโตแล้วยังไปเห็ดลูกเถาะปุ่นแกะหน่อยมันอยู่ในอันผงยาเอามันมาเผาพระเยซูเจ้ากับเป็นคือเอาอิสอาห์แบกไม้ขั้นเขียนคือกันภาพเดียวกันยังขึ้นเนินและจะถือตรึงตายร่วมไม้ขั้นเขียนเป็นการตายเท่าเดียวที่มีผลที่พวกเขาไม่ต้องมาถวายหมักไม่ไม่ต้องมาถวายงัวไม่ต้องมาถวายอีกอีกเป็นความเป็นการถวายเท่าเดียวที่มีผลกับความรอดของพวกเขาตลอดไปความกรณีคนยังเขียนในข้อที่สามยูดาห์นี่เขียนว่าเป็นอาดัมไม่มีอำนาจชัยชนะพามนุษย์เมื่อสู่สวรรค์อาดัมเป็นไผอาดัมคือมนุษย์ผู้แรกที่พระเป็นเจ้าได้สร้างอาดัมนั้นเกิดจากดินและกับทับเป็นดินแต่พระเยซูเจ้าเพิ่นเป็นอาดัมไม่เพิ่นเป็นผู้มีพระจิตเจ้าเป็นความหมายใหม่เฮาทุกคนที่ได้รับศีลดังบาปได้เข้ามาเป็นลูกของพระคือกันได้เข้าร่วมในชีวิตนิรันดรคือเสื่อในไม้กางเขนเสื่อว่าผ่านทางการตายและผ่านทางการกลับขึ้นชีพนี้พระองค์จะเปิดหับตอนพวกเขาในเมืองสวรรค์พวกเขาจำอาทิตย์ที่แล้วเนาะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเจ้าความหักของเพิ่นแค่ในเพิ่นหักต่อพระวิหารเพิ่นก็เฮ็ดเอาเสื้อของเพิ่นนี่ถอดออกแล้วก็เฮ็ดเป็นแสบไล่ตีพวกคนมาขายเครื่องพอขาดไหมคะในบทอ่านที่หนึ่งที่เขาได้ฟังมื้อนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือบรรดาปุโรหิตบรรดามหาสมณะได้เฮ็ดให้พระวิหารของพระเป็นเจ้าเปื้อนหมองโดยการเอาผ้าเอื้อนของมนุษย์โดยการให้สิ่งอื่นมาแทนที่พระเป็นเจ้าและนอกจากนั้นยังให้เงื่อนไขสำคัญที่เฮ็ดให้คนบ่ขอวัดขอว่าบอกกันยังไงคือพอเมืองไทยเนาะคนบางนี่นี่เขาอยากรับซื้อของสมมติเอาดอกไม้ก็แล้วกันคั้นข่อยปลูกดอกไม้แล้วเขาอยากไปขายดอกไม้ขึ้นคนพอขาดที่ถามว่าดอกไม้จะเอาแนวมาจากไสเจ้าดีซื้อน้ำข่อยบ่ท่านซื้อน้ำข่อยก็รับซื้อแต่ราคาดีเดินด้วยเส้น
lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour qu'il nous a aimé, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ. Il a voulu aussi ainsi montrer, au lieu des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer d'orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. พระเจ้าทรงหักมนุษย์อย่างเหลือล้นจนได้ประทานพระเอกบุตรมาและทุกคนสิเสื่อในพระองค์บ่ให้พินาศชิบหายแต่ให้ได้ชีวิตนิรันดรวันจึงพระสาวามีเลยทรงสร้างไว้ว่าเขาลงพากันมาซึ่งสองยินดีขอพระองค์เจ้าทรงสถิตอยู่นำพวกท่านวรสารโดยนักบุญยวงที่มุขคนต้องมีเดียวเกินเวลานั้นพระเยซูเจ้ากล่าวกับนิโคเดมว่าโมเสสได้ยกลูกขึ้นโมเสสได้ยกลูกงูขึ้นตั้งไว้ในที่เปียวอย่างใดบุตรมนุษย์ก็จะถูกยกขึ้นตั้งไว้ดังนั้นเพื่อให้บรรดาที่เสื่อถึงพระองค์ได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรพระเจ้าทรงหักมนุษย์อย่างเหลือล้นจนได้ประทานพระเอกบุตรมาซอยทุกคนที่เสื่อในพระองค์บ่ให้พินาศชิบหายแต่ให้ได้ชีวิตนิรันดรย้อนว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงใส่พระบุตรมาพิพากษาโลกแต่มาช่วยโลกให้รอดด้วยอาศัยพระบุตรนั้นผู้ใดเสื่อถึงพระบุตรจะบ่ถูกพิพากษาส่วนผู้ที่บ่เสื่อนั้นก็ถูกพิพากษาโทษแล้วย้อนว่าเขาบ่เสื่อถึงพระนามของพระเอกบุตรของพระเจ้าการพิพากษานั้นแม่นดังนี้คือความสว่างได้มาในโลกแต่มนุษย์มักความมืดหลายกว่าความสว่างย้อนว่าเวียกการของเขาสัวซ้ำผู้ใดทำความสัวก็เกียรติสร้างความสว่างและบ่ยอมมาหาความสว่างย้อนย่ำเวียกย้อนย่ำเวียกการสัวซ้ำของเขาถูกเผยออกมาส่วนผู้ทำตามความจริงก็มาหาความสว่างเพื่อให้โลกเห็นแจ้งว่าเขาได้กระทำเวียกการของตนในพระเจ้าSeigneur, nous te recommandons tous les hommes, ceux qui croient en la résurrection et ceux qui cherchent la vérité. Fais qu'aucun d'entre eux ne se perde et ne se sente abandonné de toi. Seigneur, nous te prions. พระองค์ผู้ทรงเป็นการคืนชีพและความหวังของมนุษย์ช่วงคืนสุขวงศ์พี่น้องผู้ได้หักศีลล้างบาปและศีลพาคนเจ็บแล้วโอกาสร้อยวัน
มิเศร้าทิศให้ท่านขอพระองค์พูดบันดาลวิญญาณท่านเข้าสู่สวรรค์ขอพูดหับเข้าในหมู่นักบุญและผู้ถึงเลือกสรรทั้งหลายด้วยเถิดอาเกยโอเคยเตมันลาเปียเตสองจุลงอาเกยโอเคยเตมันลาเปียเตสองพรียงพูร์มอนสิเออร์จานครุนซูคาบงเซเนียร์Tu sais mieux que nous les richesses d'amour qui ont illuminé sa vie. Tu connais aussi ses faiblesses. Oublie ce qui a pu tenir son regard. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence et accueille-le auprès de toi et de tes amis dans la cité de la paix. Seigneur, nous te prions. Prions pour ses proches et ses amis. Seigneur, tu sais combien la mort de nos parents, de nos amis, nous éprouve et nous emplit de tristesse. Accorde à cette famille l'assurance de retrouver un jour ceux qu'ils aiment et aide chacun à vivre dans la fidélité à leurs défunts. Seigneur, nous te prions. Prions pour les malades et tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Que dans leur nuit, ils découvrent la paix et la lumière de Jésus-Christ qui les aime. Qu'ils trouvent à leur côté de vrais amis qui leur apportent du courage par leur présence discrète et attentive. Seigneur, nous te prions. Membres de la communauté, au nom de toute la famille Soukavong, ma maman, Wachan, mes frères et sœurs ici présents, nous souhaitons remercier chacun d'entre vous d'être venus si nombreux célébrer la messe des 100 jours à l'hommage de notre papa Krun Soukavong et qui repose désormais en paix au cimetière de Manilong à quelques pas d'ici. Tout d'abord, un grand merci à notre père Patawi d'avoir présidé cette messe et d'avoir était disponible auprès de notre famille, guidant nos prières et nous apportant réconfort dans ces moments difficiles au cours de ces derniers mois. Merci à Tonton Samnan, Tata Soumali et à toutes les personnes qui ont aidé avec beaucoup de dévouement et de compassion pour l'organisation de cette messe. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance envers l'association Keng Sadok et l'association catholique Lao pour leur présence continue et leur soutien sans faille. Un grand merci à toute la famille qui a aidé à la préparation de la salle, à toute la famille et aux personnes qui ont contribué à l'organisation du buffet. Nous vous invitons dans quelques minutes à nous rejoindre autour du buffet et partager un moment convivial et chaleureux, faisant en sorte que cet instant soit l'occasion de se rappeler les moments joyeux que notre papa Krun Soukavong a partagé avec chacun d'entre nous. Je laisse maintenant la parole à ma grande sœur, Nilapan, pour quelques mots laotien. Merci encore pour votre présence et votre soutien. สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนข้าน้อยลูกกกเป็นผู้ตั้งหน้าครอบครัวมื้อเช้าขึ้นและมาดามบัวจันทร์สุขวงศ์ก่อนอื่นขอขอบใจหลายๆคุณพ่อภัทวีที่ได้ทํามิซาอุทิศ100วันให้พ่อข้าน้อยมื้อนี้ขอบใจพิเศษนำคุณพ่อที่ได้มาร่วมงานนำตลอดบ่ได้ปะพ่อขน้อยตั้งแต่ไปยามพ่อขน้อยอยู่โรงหมอขน้อยจืออยู่จนฮอดปัจจุบันนี้ขอบใจนำตาตาสุมาลีและตุ้งตุ้งสำนานที่ได้ยินดีตลอดเนาะฮับสวยในมิซาและก็ขอบใจทุกท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้สละเวลามาห่วมมิซานำพวกเฮามื้อนี้และเป็นต้นผู้ที่ได้มาแต่ไกลเนาะขอขอบใจสมาคมแก้งสะดอก
และสมาคมคาทอลิกเฮาขอบใจน้ำเด้อที่ได้ให้กำลังใจและความอบอุ่นแก่ครอบครัวขน้อยในเวลาที่โศกเศร้าและเป็นทุกข์ก่อนจะรับประทานอาหารก็ต้องขอบใจตุ้มๆตาตาเอื้อยอ้ายได้ช่วยเหลือเรื่องอาหารต่างๆมีแต่อาหารแซ่บๆเด้อสุดท้ายข้าพเจ้าได้เป็นเอ้ยคุกเนาะก็ขอบใจน้องทุกคนที่ได้ช่วยกันและกันเพื่อผลสำเร็จของงานนี้เนาะพวกขน้อยกะบ่มีหยังมีแต่ความขอบใจน้ำหลายๆและขอไว้ใส่ให้พรให้ทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงอนุมั่นยืนตลอดไปเทอญต่อไปนี้ก็จะสนรับประทานอาหารเนาะตามสบายถ้าบ่เพียงพอสิ่งใดก็ขออภัยเด้อขอบใจหลายๆในการสนับสนุน